จติว่าเป็นน้ำก็ลังว่าบัลลอนเขียมปลาจาติว่าเป็นต้งเป็นนาบะมีแมงดาก็ลังว่ามีต้นเข้าจาติว่าเป็นเก้าไม้ใหญ่บะมีตกโตก็ลังว่ามีนกเก้าเกิดเป็นคนเฮาแล้วบ่มีศีลธรรมพระเจ้าคนเฒ่าเปิ้นจังประมาทดูแควนเจริญปอนเจริญโชคเจริญชัยเจริญมั่งเจริญมีเจริญสรีสวัสดีกับตันสาธุชนคนดีเอฟซีรายการทุกท่านมาพระมาแล้วนาญาติโยมศรัทธามาฟังพระครูวิโรจน์ชยาภรณ์หลังจากที่อาตมาภาพนั้นในยุทรายการไปหลายมื้อหลายวันก่อนเนื่องด้วยว่าในสิ่งที่อาตมาภาพได้อธิบายศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายได้ฟังกันไปพ่องแล้วแล้วก็มาจบกับการที่นำพระสงฆ์องค์สามเณรได้ไปสอบความรู้ในเรื่องของธรรมะนักธรรมชั้นตรีโดยปีนี้วัดอาตมาภาพนั้นมีสามเณรได้ไปสอบความรู้นักธรรมชั้นตรีจำนวน6ตนด้วยกันก็เลยมีการติวมีการนำไปส่งสอบแล้วก็มีการจัดเตรียมอุปกรณ์การสอบในแต่ละอย่างเฮ้กับพระสงฆ์ที่สามเณรที่ได้ไปสอบวัดความรู้ในนักธรรมชั้นตรีมาในวันนี้ศรัทธาญาติโยมก็ต้องขออภัยกับศรัทธาญาติโยมฟังรายการใน Facebook พระครูวิโรจน์ชยาภรณ์เพราะว่า Facebook พระครูวิโรจน์ชยาภรณ์นั้นเนี่ยอาตมาภาพใจสัญญาณของ D-Tech แต่มันบ่ไข่สะเทียนศรัทธาญาติโยมตั้งหลายเข้าแล้วนี่ก็ไปขอยกเลิกขอยกเลิกเพื่อที่จะไปเสาะหาสัญญาณอันยังที่มันสะเทียนเอามาใจปรากฏว่าพนักงานเพิ่งก็บอกว่าโอ้เป็นถ้าจะเป็นตามาได้เปิด 5G อีน่ะจะมาภาพก็ว่า 5G ก็เปิดแล้วแล้วมาก็บอกว่าเป็นตาโทรศัพท์รุ่นเก่าล้ำไปว่าโอ้ธโมสังโฆมาก็เครื่องจะเป็นราคาเป็นหมื่นเหมือนกันเนาะมันบอกว่าเดียวจะเอาโทรอาจจะเอาสัญญาณฮื้อแถมใหม่ถ้าหากว่ามันมีปัญหาแถมนี่ก็จะให้อนุญาตให้เปลี่ยนได้อีดุมาเดียวนี่เขาจะเปลี่ยนนี่เขาจะต้องขออนุญาตมันก่อนนะศรัทธาญาติโยมตั้งหลายดังนั้นก็เลยว่าที่ดูรายการผ่านทาง Facebook เนี่ยก็จะให้สัญญาณนั้นมันบ่ไข่เสถียรอาตมาภาพก็จะยุติสัญญาณในเฟซบุ๊กของพระครูวิโรจน์ชยาภรณ์ก่อนเพราะว่าสัญญาณมันมาได้ละมันกระด้างหลายรอบลงไปนี่ก็ดังนั้นสัทธาติฟังจากรายการฟังจากเฟซบุ๊กของพระครูวิโรจน์ชยาภรณ์ตอนนี้ก็ได้ไหลมาที่ Facebook ของธรรมะหนึ่งกำลังใจเนาะเอ๊ะบ่ฮู้ว่ารายการมันดีเลย์ก่อนเดี๋ยวอาตมาภาพจะขอกดเข้าไปพอก่อนเด้อขอกดเข้าไปพอก่อนอ๋อเข้ามาแล้ว
ทีแรกก็นึกว่ามันดีเลยอ้าววันนี้นี่เหลือช่องทางเดียวเนี่ยโอ้จ่าปราศัยกันไม่ได้ปะกันมาหลายมื้อหลายวันหลายคนก็บอกว่าเอ๊ยังเหลียวพอจิกจิกตมาภาพก็พยายามเช็คสัญญาณนะเพราะว่าสัญญาณในวันนี้เนี่ยมันบ่พอให้ดีกับบ่โฮเป็นอย่างอาจจะเป็นเพราะฟ้าผ่ากะตอนแมลงนี่ผ่าลงมา2ครั้งสัญญาณอาจจะสะดุ้งหนีหายไปทางอื่นกะเฮาก็มาว่ามันนะเฮาก็แปลงมันมาจ้างเหมือนกันเอามันเหลือกะช่องทางเดียวที่จะต้องได้มาโอจากันก็มาที่ช่องทางนี้ช่วยกันแชร์รายการไปนอกทักทายปราศัยซึ่งกันและกันเนอะโยมแม่ไหวพาพี่นีสุกันทรอาตมาภาพได้รับของแล้วเนอะโยมแม่ไหวเปิ้นส่งน้ำมันเหลืองเนาะอาตมาภาพก็เอาดมรสมันจะรสชาตินะรสกลิ่นมันก็ดีอยู่เนาะแล้วก็มีแมสแมสตัวก็ต้องอนุโมทนาโยมแม่นงครานทุนอินเนาะโยมกันทรโยมแม่กันทรโยมบีมโยมบีมบอกว่าท่านวัดสปุงน้อยนี่เสียงคล้ายๆอาตมาภาพท่านอาจารย์พี่พบโชคมาละโอ้ชอบจื้อเปิ้นใครยอมเปิ้นสกรีนหลังเสื้อว่าพบโชคใครยอมวัดป่าบุกกินนะแต่เปิ้นใจพบคนละพบกับหลวงพ่อวัดห้วยปลากังเนอะหลวงพ่อห้วยปลากังนี่เปิ้นใจพอผ่านแต่ท่านอาจารย์พระครูวัดป่าบกนี่เปิ้นใจพอสำเภาน้องท่านอาจารย์พี่พบโชคก็ได้เข้ามาแล้วท่านพระมหาพานุพงศ์เดี๋ยวจบรายการแล้วจะโทรหาเนอะกึดตึงกึดตึงหาท่านพระมหาพานุพงศ์ยอมพี่หน่อยใจสะออนแล้วก็ตังพ่อเลี้ยงโบสนฤเบศหรือเวลาแถม3วันนะยอมสุภัทราวีระอนันตวัฒน์มาแล้วแม่สุแก้วคำอ้วนอันนี้เป็นรอมาหลายวันตั้งแต่น้ำแห้งนี่ก็รอฟังรายการเนาะก็โทรมาหาตมาภาพตะคืนแม่งก็แม่ตมาภาพไปเตะอยู่อำเภอเชียงดาวปุ่นมาได้รับสายรับสายนะแต่ฮื้อแม่ฟังว่าตมาภาพกำลังเตะโยมแม่สมบูรณ์มาจ้าจะฉลองเมื่อใดก็บอกเนอะจะฉลองเมื่อใดก็บอกจะเอาลำไยไปหอมฉลองเครื่องราชอิสริยาภรณ์เนาะแม่สมบูรณ์มาจ้าแล้วก็โยมเอยากันตนาเนาะสาธุโยมสันเขียวสดเลิกใจดีแท็กหอมใจมาสิบกว่าปีมายอมให้ย้ายค่ายซื้อสิใหม่ย้ายค่ายอื่นก็ว่านั่นน่ะอาตมาภาพก็ย่ำย่ำสิบปีพุ่นละน่ะสัญญาณมันมาพอดีนะว่านะอันนี้เขาก็อู้ไปตามตรงนั่นนะพ่อเลี้ยงศักดิ์สิทธิ์คิดงามนี่ยอมนรงก้อนแก้วสาตุเนาะแล้วก็มีไผ่แถมตีได้ทักทายกันเข้ามาแล้วยอมอนงวันนี้ก็มีหลากหลายเหตุการณ์หลากหลายเรื่องราวที่จะเอามาอู้มาจ๋าคือกับศรัทธาญาติโยมตั้นตั้งหลายเพราะว่าเรื่องในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นหลายเรื่องทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทีแรกนี่ก็มีประเด็นเนาะขับเกี่ยวไปถึงธรรมะแต่บัดเดียวนี้ขยายวงกว้างแต่อาตมาภาพในความคิดอาตมาภาพนี่ก็คือนานาจิตตังต่างคนมันก็ต่างความคิดความคิดของตัวเก่าถูกบ่มีภัยที่ว่าความคิดของตัวเองบ่ถูกฉะนั้นก็นานาจิตตังสาธาญาติโยมเฮาก็ใจปัญญาพิจารณาเอาคนเดียวเนาะเพราะว่าเรื่องอย่างอีนี่มันก็สุดแล้วแต่ว่าใครจะกึดได้ไปทางใดแต่อันนะเชียงรายยูไนเต็ดกราบนมัสการครับธรรมครูนี่ยอมปิกิดก็มาแล้วน้ำท่วมวันก็ครับน้ำบัดท่วมต่ออาตมาภาพก็กำลังพึ่งสั่งซาจากอาการวัดแต่ก็ไม่ได้พักดีเพราะว่าจะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่นะหลายๆอย่างแล้วก็โทรศัพท์กลับไปที่บ้านกูวันนะดูอาการโยมป้ออาตมาภาพว่าโยมป้อเป็นได้ช่วงนี้ก็รู้สึกว่ามีวิวัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นสำหรับอาการป่วยท่านอาจารย์พระครูสังครักษ์สิทธิโชคอันนี้จากสำนักปฏิบัติธรรมพรหมบังคารารามโยมบีมอยู่ลำพูนเหมือนกันใช่ไหมเจ้าค่ะอยู่ลำพูนเหมือนกันแต่ท่านจะอ่อนกว่าอาตมาภาพอาตมาภาพก็เท่าละหัวเริ่มงอกแล้วหรอเนาะวชิรวิทย์เนนน้องบูมจากวัดป่าโรคฟ้าอันนี้สาวกสนาคาเนอะนี่นะคุณหมอชวีวันปันวารีสาธุได้เข้ามาชมรายการแล้วเนี่ยมันเป็นนานาจิตตังของบะมักมาจ้างครับจำของบะลำมาจ้างกำป้อนคือคนเฮาเนี่ยมันมักไผ่ชอบมันหรออย่างอาตมาภาพเอารายการธรรมะมาอู้มีลุงใจกับไอ้แซมเนี่ยบางคนก็ชอบบางคนก็บ่ชอบอาตมาภาพก็บ่สามารถที่จะไปค่ำเขฮือชอบกูคนอย่างว่านะของมามักมาจ้างครับจำของบะลำมาจ้างกำป้อนฉะนั้นไผ่เจืออันใดเพิ่นก็จะไปอันนั้นมันนานาจิตตังถ้าหากว่ามันถูกจริตเพิ่นก็จะไปดังนั้นคนที่เพิ่นเจือในธรรมะเพิ่นก็มาธรรมะบางคนเพิ่นก็หาที่เพิ่งตั้งจิตตั้งใจแต่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายลักใหญ่ใจความเนี่ยในของโอวาทปาติโมกเนี่ยก็คือ1สัพพะปาปัสสะอกรณังการมาทำบาปทั้งปวง2กุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อม3สัจจิตะปริโยทปนังการที่ว่าทำจิตใจของเฮาให้มันมดมันใสถ้าหากว่าไม่เดือดร้อนเรามาเดือดร้อนคนอื่นเนาะและทำให้เฮานั้นเกิดความปีติเกิดก่อคุณงามความดีทั้งกายทั้งวาจาใจก็มาก่อนแล้วแต่ว่าคนจะเชื่ออย่างเขาจะไปข้ามเขหือเชื่อคนนั้นจะไปข้ามเขหือเชื่อคนนี้มันก็มาได้ฉะนั้นมาว่าไฟเงินไฟน้ำไฟน้ำเงินไฟแดงอู้เขาก็ต้องพิจารณาเองเพราะว่าเขาเป็นผู้ชมหรอกเขาเป็นกองเชียร์บางคนชอบสไตล์การตีแบบไฟน้ำเงินเนาะบางคนชอบสไตล์บู้แบบไฟแดงอันนี้มันก็นานาจิตตังเนี่ยหลายๆคนนี่ก็เอามาพิษหัวกันเรื่องมันมาเป็นเรื่องมาเจอเรื่องเฮาสักหน่อยแม่ไหวบอกว่าหากมีบุญก็ได้อยู่ถึงวันที่พระคุณได้รับความภูมิใจก็ว่านะแม่ก็ว่านี่คนเฮาก็เอาบนหวานนะเนาะไผ่ก็บ่สามารถไปกำหนดหูได้เนาะเรื่องความตายนี่นะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นอาตมาภาพก็จะอำนวยอวยพรให้แม่ว่าก็อยู่ไปเมินๆมาต้องฟังนะแม่ไหวเนาะมาต้องฟังพี่อายุธนาพี่อายุธนาจังซออันนี้ต้องอนุโมทนากับพี่อายุธนาจังซอเนี่ยเพิ่นเอาซองานกฐินถวายบอกว่าไผ่ใครได้เอาเปิดงานกฐินก็ไปโหลดเอาเตอร์เอกมันก่อนแต่ถ้าจะฮือดีก็ต้องเอาพี่อ้ายยุทธนาไปซอเป็นๆ เนาะกับแม่ครูวันเพ็ญนี่นะคู่บุญคู่บารมีคู่บุญคู่บวชอย่าไวยพจน์เพชรสพืชอ่ะไวยพจน์เพชรสุพรรณนะเนาะแล้วก็ไผ่ก็คู่บุญคู่บวชนั่นนะยมอุ่นลุงปอยสาโตอนุโมตนาที่จริงวันนี้อาตมาภาพก็เตรียมหลายๆเรื่องศรัทธาญาติโยมต่างหลายแต่ว่าพอดีว่าวันที่18เนี่ยที่วัดอาตมาภาพก็จะมีการบวชสามเณรเนาะเป็นสามเณรเนาะพอดีก็มีจิตเจตนาอยากจะบวชก็เลยว่าอันก่อนรอออกพรรษาก่อนแล้ววันที่18เป็นวันจยนันตาดิถีก็จะได้มีการบวชสามเณร1รูปเซตรายการแล้วอาตมาภาพก็จะได้สอนคนที่จะบรรพชาเนี่ยเปิ้นได้ฮู้
ในเรื่องของการท่องกำบวชดังนั้นก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยก็ต้องขอเตือนไว้ก่อนท่านอาจารย์สิทธิโชคไปละกันณปัจจุบันเนี่ยมีมิจฉาชีพมันไปแฮกเฟซหรือว่ามันไปปลอมเฟซสถาญาติโยมตู้เจ้าหลายตนเนี่ยโดนกันโดนแล้วก็ไปตักเฮยโยมโอนสตังค์เฮยโยมเติมสตังค์หลายๆตนนี่โยมโทรมาถามท่านท่านฟังไอ้ยังปะล่ำปะเหลือโหโยมจนพอไปที่ตู้ ATM ปลอมบัตรตันตู้เจ้าก็ถามว่าจะได้หรออาตมาภาพมาใจฟังไอ้ยังรู้ก็ท่านเฟซมาหาโยมนี่หรอบอกว่าเฮ้ยขัดใจเนอท่านมาซื้อครัวและสตังวิทอีอย่างแน่ด้านสิทธิโชคเพราะว่ายังอยู่ครับเนี่ยมันก็จะสร้างสตอรี่นะไปยืมคนนั่นคนนี้บางทีมันก็จะเรื่องเก่าๆเฮ้ยไปเติมเงินเข้าใส่ True Wallet อีหลงใน 7-Eleven สถาญาติโยมตุ๊เจ้าตักไปขอสตังสถานี่มันมาใจเรื่องปกตินะมันเป็นเรื่องผิดปกติถ้าบัสนิทสนมกันแต้แต้ใหญ่มาด้วยกันเนี่ยมามีทางเฮอสถาตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนว่าตัวเจ้าบ่มีทางที่จะตักไปขอสตังไปยืมสตังญาติโยมคือสถาญาติโยมโทรท่านสิทธิโชคกะโทรหาเลยถ้ามันกดสายขว้างมันบอกว่าไม่ว่างไม่ว่างอันนั้นแหละเป็นมิจฉาชีพท่านทั้งหลายมาต้องไปเจือมันอันนี้ต้องเตือนกันไว้ก่อนคือท่านทั้งหลายได้รับทราบนะโยมแอมยิ่งโยมแอมสมัยสตางค์มีเป็นสาวล้านป่ะเนาะระวังให้ดีเนอะแม่ดวงพรกุลแดงมาแล้วยอมอำพันแม่เกศรยอมลาล่าพีเคแม่พิชยาวงพมิตรนี่อาตมาภาคก็ยังมีหากวัดอยู่นะมีฟิตฟิตอยู่แต่ก็อาการดีขึ้นแล้วก็วันนี้ก็กินน้ำอุ่นแล้วก็กินเพื่อให้ว่าอย่างกะกินเพราะว่าอมยาอมให้ชุ่มคอเนี่ยแต่ช่วงนี้งานเตะก่อซาซาลงไปละจะมีแถมเตื้อหนึ่งก่อวันที่31อันนั้นจะไปเตะตีธรรมะสัญจรที่วัดหนองปึงเนาะสันปัดตองที่วัดหนองปึงไอออนกู้ภัยได้พักหรือยังกู้ภัยอุโมงค์ได้พักผ่องแล้วเนาะวันนั้นก็ต้องเห็นใจเนอะอาตมาภาพก็กำลังเข้าใจการทำงานของกู้ภัยกำลังมาเข้าใจที่อาสาทายาโยมที่ถ้าอาตมาภาพอธิบายไปนั่งเดี๋ยวจะหาว่าอาตมาภาพไปแล้วรับละล้วงเรื่องกู้ภัยฉะนั้นก็อู้เป็นกว้างๆว่าเพิ่งมาเข้าใจการทำงานของกู้ภัยวันนั้นนะว่าเพิ่นทำงานกันอย่างเป็นระบบเพิ่นทำงานกันเป็นทีมวางแผนกันดีฉะนั้นภัยมาเข้าใจจะไปฟังเดือดจะไปฟังว่าจะไปฟังต่อว่าให้กู้ภัยเด้ออาตมาภาพไปหันระบบระเบียบเปิ้นจัดเนี่ยโอ้เปิ้นมีการประสานงานกันตลอดเวลาอันเนี้ยต้องฮื้อกำลังใจแล้วก็ขอบใจกู้ภัยเฮาทุกนายทุกทีมตวยเฮามาฟังนิทานกันก่อนบ่วันนี้โหดังเริ่มตันแล้วนะบ่ฮู้ว่าลุงใจกะไอ้แซมจะมาได้ก่อ5อาทิตย์แล้วครับบ่ได้พักพรุ่งนี้รับเสด็จคืนนี้เตรียมงานครับพระราชทานถุงยังชีพใครเสด็จกายโอนกู้ภัยก็ถือว่าเป็นห่มเป็นปรมีเนาะได้เหมือนยาติปยาจันเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เจ้านายเปิ้นก็บรรละประสงค์นิกรวันนั้นอาตมาพาไปนี่ตูเจ้าปัดเต็มกลางกองเนาะโอ้จากชุมพรว่าจากในเมืองจากวัดโบสถ์จากพระบาทตากผ้าตัวเจ้าเต็มกลางกองผู้ประสบภัยประกอบว่าโอ้บุญบารมี
วันนี้ปะตุเจ้าวันค่ำนี่หรอไปแจกครัวกันสถาญาติโยมไปฮือกำลังใจเนาะก็ต้องฮือกำลังใจไม่เลี้ยงอรวรรณดอนญาติโอ้เปิ้นปีกมาเปิดก๋วยเตี๋ยวแล้วเนาะสักวันจะปาสามเณรไปฉันเพลเนาะ11ตนนะเต็มร้านนะภายตึมได้เข้าเอาละเรามาฟังนิทานในเรื่องที่3ตอนที่2ของหนังสือ120นิทานคติธรรมคำกลอนสอนใจเนาะแข็งแรงขึ้นทันตาเห็นกะอ๋อสาธุแข็งแรงยิ่งขึ้นไปนะแม่อบเชยนะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริธาสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จโอ้สาธุอนุโมทนาในพระราชกุศลนี้หน้าวัดอุโมงค์อ๋อเรื่องที่3ในตอนที่2เรื่องสุนัขกับเงาในน้ำสุนัขกับเงาในน้ำเริ่มต้นเปิ้นบอกว่าสุนัขตัวหนึ่งกาบเนื้อได้ชิ้นใหญ่มันเดินไปข้ามสะพานสำราญโขมองเห็นเงาก้อนเนื้อช่างใหญ่โตนึกโมโหเจ้าหมาตัวที่ข้ามองนึกแล้วก็อิจฉาเจ้าหมาที่อยู่ในน้ำอยากขย้ำแย่งเนื้อมาฉลองอยากได้เนื้อชิ้นใหญ่มาครอบครองมันจึงต้องปล่อยเนื้อในปากไปแล้วกระโจนลงไปใจนึกอยากหวังกระชากเอาเนื้อหมาเอ๊ะหมาไปไหนดำลงไปจนปวดหน้าเออหมามันหายไปก้อนเนื้อไซหายไปแล้วแห้วจริงๆนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่โลภมากก็มักจะลาภหายสถาญาติโยมทั้งหลายคือมันเป็นเรื่องหมากับเงานั่นนะเนาะคุณโยมสมานลาวตุมประคำหนุมานเป็นเรื่องหมากับเงาหมามันได้กาบเนื้อกาบจีนลูกกาดมานี่โอ้มันกระยิมยิ้มย่องวันนี้ได้จีนมาละสบายใจแล้วอาหารอันโอชะในขณะที่มันกำลังเตียวปิกติอยู่มันเนี่ยกายขัวขึ้นขัวไปตามันไปแลหันมาที่เตียวอยู่ในน้ำมันที่จริงเงามันแหละแต่ว่าเงามันเนี่ยมันตัวใหญ่แล้วจีนกว่าอันใหญ่มันก็ยุดทันทีแล้วก็แลพอกึดในใจโหบ้านี่ได้จีนใหญ่เหลือเฮาดูดิมันก็เกิดขี้โลภนะเอ๊ะก็ว่าจะลองสู้มาสักตั้งหนึ่งพอแล้วไผ่จะแน่เหลือไผ่บางอาจมาข้ามขวาเดียวกับเฮาเลยมันเหลียวไปทางซ้ายก็มาปะเหลียวไปทางขวาก็มามีแอนแล้วบ้านนี่มันลบเก่งไอ้ลงมันว่านะสักกรรมมันเกิดใจว่ามันตึงหมัดตันฮะแน่แล้วจะแย่งเนื้อมันมาตินใหญ่เหลือเฮารับรองว่าอร่อยแน่หมามันก็แลพอมันก็นึก1 2 3กระโดดลงไปสถาญาติโยมทั้งหลายพร้อมกับอ้าปากเห่ายังเต็มตี้แหละกะว่าบึ้มไปนี่กาบจีนเนื้อในน้ําแน่นอนจีนที่อยู่ในปากมันก็ลุดบ่กองลุดตกน้ําเบ้ามาตัวอื่นกาบหล่นให้แซ่บมันก็ตึ้งสนใจนะตกน้ําพันบึ้มเอาปัดต่อปากนี่กาบเตาเต็มปากเตาหรือว่าสาหร่ายนะเต็มปากแล้วบอกงังเงงงังเงงครบเตาอยู่ในน้ำว่ะก็มานึกว่าครบกับหมาน้องงังเงงงังเงงนะบ่ม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 เลยโหปะอิดปะหิวหมดมาพ่อแหมกำเขี้ยวปะเขียวกินเงินนะฮะเพื่อหูคิงนี่เนื้อที่ตัวเอามาก็ได้กินมาที่ตัวหันนี่ก็ไม่ไหนก็บอกโหที่แท้มันเป็นเงามันเป็นเงาตัวเก่าน้ำตาปังพึกพึกพึกบะจังยะใดก็กินเต้าที่เหลือติดปากนะกางแง่มแง่มแง่มวันนี้เป็นมังสวิรัตจีนจะเข้าปากอยู่ลอมปอมย้อนมันขี้โลภใครได้ของเปิ่นกายได้กินเต้าเนี่ยอยู่ดีหมอหวาดี
ตาอินกับตานาเนี่ยกับตาอยู่อยู่ทางข้างแต่มันก็มาเช็คกาลูกบ่นะหมานั่นนะมันตัวน้อยเนาะอาเสียหมาฮะมันใครได้จินในน้ำมันฟังปล่อยที่หมาตัวน้อยกลับได้มันหล่นไฮแซบวะวันน่ะหล่นสดไปอันสารปีมันไม่ชูแก้ววันน่ะอันนี้เรื่องที่หนึ่งสัทธาญาติโยมทั้งหลายต่อไปเรื่องที่สองเนาะเรื่องที่สองของวันนี้นะแต่เป็นเรื่องที่สี่ในตอนที่สองเรื่องนกกระสากับหมาเจี้ยงจอกเนาะนกกระสากับหมาเจี้ยงจอกคุณครูบอยณัฐพงษ์ตันมิ่งอีว่าจะมาแอวหาอีหรอครูบอยนะน้ำพอท่วมบ้านได้ไปสองรอบยังมาหันมาครูบอยยังอยู่ที่บ้านกล้องอย่างเดิมอยู่หนองคุณครูหนองบ้านครูบอยมาท่วมก็อยู่สูงอ่ะขนาดจะเล่งโลดขึ้นบ้านนี่น้ำมันเสี่ยงไปสองลิตรป่ะเซลครูบอยครูณัฐพลตันมิ่งอันนี้สอนอยู่ที่โรงเรียนส่วนบุญโยปถัมภ์ละปูนเนาะเอาฟังเรื่องนกกระสากับหมาจิ้งจอกเรื่องมีอยู่ว่าหมาจิ้งจอกมีก้างปลาติดคออยู่มันวิ่งจู่เข้าหานกกระสาหมาจิ้งจอกให้คำมั่นทำสัญญาข้าจะหาให้รางวัลเจ้าทันทีมาก็บอกนกกระสาว่าโอ้ยมาเดียวเนี่ยก้างปลาคำคอเนี่ยนกกระสาก็บอกว่าโอ้แล้วยะใดมาเดียวเนี่ยถ้าเข้ามาใกล้แหมหน่อยก็จะตีนเตะขิงในเนาะนกกระสามันแข้งยาวหรอกโยมแม่จันทนีโยมรัตนาทาเปียงนกกระสามันแข้งยาวอย่าเพราะว่าถ้าหมาจิ้งจอกมาใกล้ไม่ตีนดีดหมาจิ้งจอกหมาจิ้งจอกก็บอกว่าโอ้มันต้องดีดต้องเดินอย่างเงี้ยวันนี้มาอย่างฉันมิดก้างมันขำคอถ้าหากว่าเจ้าจ่วยเอาก้างออกคอข้าได้นี่นะข้าจะฮือรางวัลแถมซ้ำเนี่ยนกกระสาก็ยินดีเข้าไปช่วยทั้งหวังด้วยรางวัลดีมีศักดิ์ศรีก็เลยย้อนปากเอาก้างออกแต่โดยดีแล้วจึงมีวาจาจ้อขอรางวัลนกกระสาก็บอกว่าแต่กะแต่นะกะข้าจะจุเนี่ยอย่างน้ำตาข้าปังพึกพึกพึกเจ็บสุดแสนจะเจ็บก้างขำคอถ้าได้นะจะเอาอย่างก้างออกได้จะเอาอย่างข้าจะหามาฮือหมดนกกระสามาก็โหฟังเอาปากกาบเอาก้างออกฝ่ายจิ้งจอกออกปากโวโต้ตอบว่าตัวเจ้ากล้าเอาหัวสอดเข้าปากฉันข้าหมังงับฮือเจ้าดับดวงชีวันบุญเจ้านั้นมันยังดีมีมากมายนี่นกกระสาเมื่อเอาก้างออกได้มาก็ทวงรางวัลสุนัขจิ้งจอกอย่างมันก็บอกนกกระสาว่าก็ข้าหมังงับหัวสู่ก็ดีละกะอันนี้คือรางวัลจะมาถามหารางวัลอะไรอีกให้รีบหลีกไปเสียก่อนเสียหายถ้าชักช้าชีวาจะวางวายโปรดรู้ไว้ข้านี่ใหญ่ในแผ่นดินว่าแล้วก็งี่เขี้ยวใส่นกกระสานกกระสาตีนดีมันดังป๊าบเออแล้วก็บินหนีไปเนี่ยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนพาลเนี่ยยังใดมันก็เป็นคนพาลอยู่วันยังค่ำทำดีผิดคนมันก็ไร้ประโยชน์เนาะทำดีผิดที่มันก็ไร้ประโยชน์นะคุณโยมสุดารัตน์เจือจันทร์ดังนั้นเราอย่าเป็นแบบนกกระสาเนาะเฮารู้ว่าคนนี้มันบ่ดีเฮารู้ว่าคนนี้นั้นมันไว้ใจมาได้ครั้งเดียวก็เกินพอครั้งเดียวเอาเป็นครูบาอาจารย์หลังจากนั้นตีนตั้งมันออกไปเหี้ยเหมือนนกกระสาตีนตั้งมาจิ้งจอกนั่นกันเนาะก้างออกบัดปอโดนตีนนกกระสาโดยโหเขี้ยวเก้าปกคอนอันนี้ก็คือนิทานเรื่องนกกระสากับหมาจิ้งจอกสถาญาติโยมทั้งหลายเอามาฟังเรื่องสุดท้ายของค่ำคืนนี้เนาะเรื่องสุดท้ายของค่ำคืนนี้เรื่องสิงโตกับหมูสัตว์
ที่จริงมันเป็นเรื่องกระต่ายกับเต่าแต่ธรรมภาพบอกอู้ละเดี๋ยวท่านอาจารย์รักเมืองปราสาทเมื่อก็บอกว่าโอ้ได้ยินตะหมอกน้อยอินนะกระต่ายกับเต่าเนี่ยเอามาเรื่องสิงโตกับหมูสัตว์ดีกว่าเนาะแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีคำสอนอย่างใดเดี๋ยวอาตมาภาพจะสรุปให้ฟังกาลครั้งหนึ่งเสียงอื้ออึงของหมูสัตว์ต่างก็ผลัดกันคุยโม้โอ้อวดหลายว่าตัวฉันมีลูกอยู่มากมายสัตว์ทั้งหลายไม่มีใครสู้ได้เลยสัตว์ตัวอื่นก็คุยโม้เช่นกันนั้นต่างเมามันคุยโม้หน้าตาเฉยไม่มีใครพักพร้อมยอมกันเลยจึงได้เอ่ยรวมกันไปถามสิงโตนี่มาว่าสัตว์มันมาปะกันอย่างสัทธาญาติโยมไปปะกันตูบกาดอย่างเงี้ยกะไปปะกันที่ในงานเนาะในกาดนัดอย่างเงี้ยโกมันก็มาอู้กันหมู่ป่ามันก็คุยโวหรอเขาถามว่าหมู่ป่าเนี่ยอย่างมาประชุมจ้าหมู่ป่านี่เขี้ยวมันอยู่ทางนอกอย่างยี่ไปก็ยี่มาดังขอกขอกขอกบอกว่าโอ้อันที่ข้ามาจ้านี่นะย้อนว่าลูกข้าหรอโอ้ออดออดแอดแอดนะมีลูกนักกว่าตึงเยอะเฮ้ยโอ้หมูนี่มีลูกนักแต่กะออกมากำหกกำเจ็ดกำแปดตัวนี่หมูก็บอกว่าโอ้แน่นอนอยู่แล้วกะข้ามาใจมีกำตัวกำตินมาได้เหรอมาใจมีกำตัวกำตินมาได้ทีนี้นกก็บินมาแหมบอกว่านกเรายังมาจ้าโอ้ก็เมาเอาลูกออกไข่นะกะรอบนี้ซ้ำไข่นักเนี่ยเป็นเจ็ดแปดฟองปุ่นเนี่ยต่างซะก็กุยโมโออวดตัวนั่นก็ลูกนักตัวนี้ก็หลานหลายชะกำเนี่ยสิงโตก็ตื่นมาหาวาดสัตว์ทั้งหลายก็ถามว่าสิงโตจ๋าเจ้ามีลูกกี่ตัวแน่หมู่เฮาเนี่ยก็ตั้งกันเถียงกันจนโมโหอยากจะทราบความนึกคิดของสิงโตอย่าโมโหโปรดให้ตอบตามชอบธรรมไว้ไปถามสิงโตฝ่ายสิงโตไม่คุยโวโต้ตอบว่าลูกของหาเนี่ยมีคนเดียวน่างามขำแม้มีตัวเดียวสิงโตนะโปรดจำตัวเดียวนำจดลูกเธอสบายล้อลูกข้านี่เกิดกำตัวลูกสู่กำแปดกะเดี๋ยวปล่อยลูกข้าไปเรียบร้อยเนาะหมูที่มันคุยวัวอู้อวดตะกี้เนี่ยมันก็ยักกึกเอานะต่อมาจ้างยะใดยืนไปเหื่อปังพึกพึกพึกกะกึดเติงหาลูกทันทีเนี่ยฮู้อี้มาอู้ดีกว่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางครั้งคุณภาพมันก็ดีกว่าปริมาณบางคนนี่ดีก็อู้ดีก็วิเคราะห์แล้วก็มาลงมือทำสักเตื่อโอ้เป็นปราดความคิดเนอะบางคนนี่ปราดความคิดความคิดนี่เป็นปอดะซูเปอร์ศาสตราจารย์ปอดะความคิดนะกำอู้นี่ป่ายฟ้าปอดะแต่การกระทำเนี่ยห้อมได้ความมาได้เรื่องอู้มาได้มาทำสักเตื่ออู้เสียกับปีกไปนอนเนี่ยเพราะหอมว่าเป็นปราดในด้านความคิดแต่มันมาใจเป็นคนมีคุณภาพได้ฉะนั้นสิงโตถึงแม้ว่าลูกมันจะมีตัวเดียวแต่จำไว้นะเธอลูกเธอมีแปดตัวระวังให้ดีเลยนะลูกฉันนี่โจทย์มนต์แปดตัวนะหมูฝั่งร่ำแรมก้มแก้มปิกไปให้แซ่บว่ามันยู่ลูกมันไปปนะพดไปอันปุ่นกำแพงเพชรปุ่นเนาะอันนี้ก็เป็นนิทานสามเรื่องสามรสที่อาตมาภาพเอามาอู้ฮือฟังในค่ำคืนนี้เนาะโอ้คุณยอมศรีวันรักยาก็มาแล้วยอมกัลยาเนาะอนุโมทนาเนอะวันนี้ลงใจมาได้เด้อเฮ้ยยิ่งอู้ไปก็หูดังตันไปติ๊กติ๊กอู้ไปก็หูดังตันไปติ๊กติ๊กเนาะแต่อาตมาภาพก็รักษาสุขภาพที่จริงก็เป็น
็นมา 2-3 วันอันนี้ก็ดีขึ้นละออกเตะได้ละแต่ขึ้นก็ไปเตะเจียงดาวมาละวันนี้ก็ไปเอาเนนไปสอบนักธรรมมาละก็มามีปัญหาอาตมาภาพนี้มีสิทธิ์เมื่อยแค่มาเกิน2วันเพราะว่าหน้าที่การงานหนักเหลือเกินดังนั้นก็ต้องอนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันฟังในค่ำคืนนี้เนาะถ้ายังได้ก็ตามตั้งแต่คืนนี้ไปคืนวันที่14 15 16นี่ก็ออกรายการปกติส่วน17นั้นเป็นวันออกวาสาก็จะเป็นการไลฟ์สดในการประกอบพิธีในภาคค่ำแล้ววันที่18 19 20 21 22 23 24 25นะปะกันจนก้ายพ่นนะจนแผ่วสิ้นเดือนพ่นแต่ถ้าหากบัดว่ามีไผ่นิมนต์ด่วนนะก็ปะกันยาวๆไปเลยเนาะเอาให้จุใจเนาะเหมือนเพิ่นพอหมอลำนะกะพอตั้งแต่9โมงเมื่อคืนพ่นแถว6โมงเมื่อเช้าพ่นนะเอาละสำหรับในค่ำคืนนี้ก็ต้องอนุโมทนาแล้วก็จะมาภาพก็จะขอนำรายการจากลากันไปก่อนเนาะเพราะว่าหลังจากนี้ก็จะได้สอนผู้ที่จะบวชสามเณรนั้นได้ท่องคำขอบวชแล้วก็อาจจะได้สอนในข้อกำหนดกฎเกณฑ์การบวชเป็นอย่างไรเพื่อที่จะเวลาบวชนั้นจะได้มาเคอะเขินแล้วก็จะบวชได อย่างถูกต้องอันนี้ก็ต้องแจ้งฮือศรัทธาญาติโยมรอเนอเจ้าเอ๋ล่ะรอเนอเจ้านี่รอที่ไหนรอทั้งหนองปึงกะเดี๋ยวแม่อบเชยพรหมจันทร์เนาะสาธุอนุโมทนาเนอนกลาป่าไม้ป่าสังลาหนองไก่ขอลากรด้อนลาตูกห่างกบลาเข้าหูปูลาเข้าต่งกวางนกยางปอนลาป่าไม้ขอลาป้อน้อยขอลาป้อนานขอลากูห้อยคนฟังวันนี้บ่ตาวันหน้าปะกันใจจื่นใจบานปะกันวันหน้าปะกันวันหน้าสำหรับในวันนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งบุญรักษา